สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอยู่กับกองพัสดุเช่นเดิมนะครับกองนี้นะครับก็จะเป็นพระอันเดอร์นะครับจากคุณพระชนรีวะพระชนรีวะสิทธิประเสริฐนะครับส่งเข้าประกวดนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะทำการแกะกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอคนละ1ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับใครชอบก็อย่าลืมนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับโอ้โหของหน้านี้กล่องก็มาเย็นแล้วนะแต่ว่าสภาพข้างในก็ถือว่าเจ๋ออยู่อู้หูสามอันมีอะไรบ้างนะครับนะมีอะไรบ้างสามเนี่ยสามลุ้นแกยากแท้มาน้อ3เหรียญ3ลุ้นนะครับ3เหรียญ3ลุ้นนะนี่เดี๋ยวเราจะทำการแกะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมจะทำการเปิดลุ้นเหรียญนี้1เหรียญนะครับเดี๋ยวอีกคลิปต่อไปก็จะทำการเปิดลุ้น2เหรียญ2รุ่นนี้นะครับตามลำดับนะเดี๋ยวแยกย่อยกันเลยนะครับจะได้ขึ้นหัวข้อ EP ถูกเนาะสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นที่ระลึกในการตั้งสมณศักดิ์นะครับรุ่นแรกนะครับตัวซีนนะครับตัวซีนเขียนว่าวอชวอจอนะอันนี้ย่อมาจากอะไรนี่ไม่ทราบนะปั๊บเข้าให้เลยแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอันนี้กล่องด้านหน้านะครับด้านหน้ากล่องก็จะเขียนว่ารุ่นแรกนะครับที่ระลึกในการตั้งสมณศักดิ์นะครับพระราชมงคลพระชลาจารย์นะครับแล้วก็มีคำว่าพัดตัวนี้นะครับหรือหลวงพ่อพัดนั่นเองนะครับอันรุ่นนี้น่าจะถ้าจำไม่ผิดเป็นวัดสร้างนะครับเป็นทางวัดเป็นคนจัดสร้างนะเพื่อเวลาเพื่อเสียเวลานะครับเนื้อเงินไหมเนื้อเงินไหมเงินนะพ่อเงินนะพ่อเงินนะพ่อโอ้ยอดยอดไม่เงินยอดโอ้โหปึ๊บไม่เงินนะครับมาฮาราราทาอันนี้เป็นเนื้ออะไรเอ่ยสำหรับเหรียญนี้นะครับผมไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับเพราะว่าผมไม่แม่นในเรื่องของการดูเนื้อเลยนะแล้วก็เรื่องของโค้ดนะที่ว่าหรือว่าเป็นตัวเลขบอกนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับนี่ก็ไม่มีติดมานะซึ่งผมไม่มั่นใจว่าจะห่วงว่าทำไมนะครับไอ้คนแบบเราๆนี่บางทีก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเนื้ออะไรเป็นเนื้ออะไรมีเนื้อทองแดงซาตินมาบ้างเนื้อทองแดงผิวไฟผิวลุ่งเงี้ยเนื้อทองแดงลุ่งทองแดงซาตินอะไรอย่างเงี้ยทองทิพซาตินเงี้ยคือไอ้บางทีผมก็ไม่ได้ตาดีขนาดที่ว่าจะมองเห็นว่าพระแต่ละรุ่นแต่ละองค์แต่ละเหรียญเนี่ยมันเนื้ออะไรบ้างนะเพราะทุกวันนี้ผมยังแยกไม่ออกอันไหนทองทิพย์อันไหนทองแท้นะอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมบอกไม่ได้ว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับถ้าใครรู้นะครับคอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับขออภัยนะตัวเหรียญนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นรูปหลวงพ่อพัดนั่งสมาธิเต็มตัวนะครับ
จะเขียนด้านล่างตรงนี้ว่าเจ้าคุณพัดนะเขียนว่าเจ้าคุณพัดนะครับลักษณะของรูปเหรียญนะครับก็จะเป็นคล้ายกับพัดยศนะครับที่ได้รับแต่งตั้งนะนี้นะครับแล้วก็ส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังเนาะก็จะเขียนตรงกลางนะก็จะมีส่วนของตัวตลปัดหรือว่าพัดยศนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะก็จะเขียนว่ารุ่นนะครับด้านขวาเขียนว่าแรกนะแล้วก็เหมือนจะมียิงเลเซอร์นะครับโค้ดนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ไว้เนาะแต่ว่าขอไปผมไม่มีกล้องส่องนะก็จะมีโค้ดตลปัดนั่นแหละอันนึงที่มองเห็นแล้วก็เป็นโค้ดนัมเบอร์นะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาก็มีโค้ดนัมเบอร์อีกนะครับผมไม่มั่นใจว่าโค้ดอะไรกันแน่นะโค้ดด้านซ้ายนะครับจากที่มองด้วยตาเปล่าแล้วนะเป็นลอลิง14นะครับลอลิง14แล้วเนื้อทองทิพย์ซาตินเหรอผมไม่รู้อ่ะมันคือบอกเนื้อหรืออะไรผมไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นบอกด้านขวาก็จะเป็นบอกนัมเบอร์นะครับซึ่งตัวนี้นัมเบอร์5465นะครับประมาณนี้นะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่ทางวัดออกมานะครับแต่ถ้าดูจากเนี่ยแล้วทีนี้ดูจากโค้ดทางด้านฝั่งขาซ้ายตรงนี้นะเป็นลอลิงใช่ไหมลอลิงนี่ย่อมาจากลำดับหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะลำดับที่14ถ้าเนื้อทองถ้าลำดับที่4ถ้าตามรายการแล้วจะเป็นเนื้อทองทิพซาตินนะครับ1กล่องจะมีอยู่ด้วยกัน6เหรียญนะครับก็จะเป็นเนื้อล่างๆลงมานะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าจับราคาเท่าไหร่มานะใครสนใจนะครับสามารถทักเข้ามาได้นะครับราคาก็ผมก็ถือว่าไม่เอากำไรนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมปล่อยราคาเท่าทุนให้นะครับคิดค่าส่ง60บาทนะขอค่าส่ง60บาทด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นแรกนะครับฉลองสมณศักดิ์นะครับเป็นเจ้าคุณพัดนะครับเจ้าคุณพัดนะรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับไม่ต้องรอป๋องสุพรรณนะแต่ของเขาสวยไหมสวยนะครับแต่ว่าเขาจะสร้างเยอะนะพอจะสร้างเยอะการทำการผลิตก็จะค่อนข้างที่จะล่าช้าไปนะครับเหมือนกับราชาพยัคฆ์นะครับที่จองไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับจนถึงตอนนี้นะก็เพิ่งเห็นกล่องนะครับเพิ่งเห็นการเรียงกล่องมานะอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ากล่องเปล่าหรือเขาทำมาหรือยังนะครับอันนี้ผมไม่ได้แอนตี้หรืออะไรนะครับแต่คือมันข้ามปีแล้วอ่ะคือบางทีรอจนลืมอ่ะอันนี้คือมันไม่ได้จะด่าจะท้วงจะติงนะเพราะมันเป็นสิทธิ์ของผู้สร้างนะแต่เราก็เป็นคนหาเช่าบูชานะคิดว่าจะมาก็คิดว่าอย่างน้อยก็มีเหรียญหลวงพ่อติดตัวติดพอได้พึ่งพาบารมีบ้างนะครับแต่บางทีพอจองแล้วทีนี้มันจองนานเกินไปแล้วมันเหมือนจองเกอร์รอเกอร์ไปแล้วยอดพี่แข็งใจที่ไหนนะก็กลายเป็นว่ามันเสียความรู้สึกไหมมันก็เสียแหละครับเสียก็ตอนนี้ก็เหมือนจะเสร็จเรียบร้อยหรือยังไงนะครับก็ต้องรอชมกันต่อไปนะครับสำหรับเหรียญรุ่นราชาพยัคฆ์ใช่ไหมน่าจะชื่อนี่แหละของคุณของสุพรรณเป็นคนสร้างนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเหรียญนะครับที่ระลึกฉลองสมณศักดิ์นะครับของพัดบุญญากาโมนะครับหรือเจ้าคุณพัด
หรือพระราชมงคลวัชราจารย์นะครับชื่อเยอะแล้วทีนี้เรียกกันยังไงโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเท่านี้นะครับ10นาทีแล้วมันจะเป็นการนานเกินไปนะครับขอจบเป็นเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับ